นักเรียนชาย600นักเรียนหญิง500อยู่บ้านต่างจังหวัดมีทั้งหมด300แต่300ต่างจังหวัดเป็นผู้ชาย200แล้วเป็นผู้หญิงก็100โอเคบางท่านต่อมาบอกว่านักกีฬามีทั้งหมด50คนนักกีฬามี50คนนี่กีฬามีทั้งหมด50คนนี่กีฬา50คนเห็นไหมกีฬา50คน50คนกีฬาเป็นชายกี่คนเป็นนักกีฬาชายคนนี้นะครับนักกีฬาชายเนี่ยประเดี๋ยวซ้อนได้อยู่นะนิดนึงนะมี30คนนักกีฬาชาย30คนอะไรอีกอ้าวแล้วก็ดาวเรือนกีฬามี50คนตรงนี้ส่วนนี้ต้องใช้เท่าไหร่เนี่ยส่วนนี้100ใช่ไหมเมื่อกี้นี่ส่วนที่เป็นนักกีฬาหญิงและซ้อนกันตรงนี้เท่าไหร่อีก20นะเดี๋ยวลายตานะครับทั้งหมดมัน50เป็นชาย30เป็นนักกีฬาที่เป็นผู้หญิงก็ต้อง20โอเคเป็น20ภาพจะซ้อนกันอยู่ตรงนี้ปั๊บปั๊บตรงนี้อยู่เขาบอกว่าอีกนักเรียนต่างจังหวัดที่เป็นนักกีฬามี25คนนักเรียนต่างจังหวัดต่างจังหวัดต่างจังหวัดนักเรียนต่างจังหวัดหรือเขาบอกว่าไงนักเรียนต่างจังหวัดคือช่องนี้ต่างจังหวัดที่เป็นนักกีฬาที่เป็นนักกีฬามีกี่คนนะ25คนไปที่ตรงไหนต่างจังหวัดและเป็นนักกีฬาคือตรงนี้ไหมถูกไหมต่างจังหวัดตรงนี้นะไอ้บอกคิดเรียนรู้นี้นะผมก็แหลมตรงนี้เนี่ยกี่คนนะ25คนต่างจังหวัดและเป็นนักกีฬาต่างจังหวัดและเป็นนักกีฬา25คนนักเรียนชายต่างจังหวัดทีนี้นักเรียนชายต่างจังหวัดจะบอกได้มานักเรียนชายต่างจังหวัดนักเรียนชายและต่างจังหวัดนักเรียนชายและต่างจังหวัดที่เป็นนักกีฬานักเรียนชายต่างจังหวัดและเป็นนักกีฬาชายอยู่ซีกบนต่างจังหวัดและเป็นนักกีฬาก็เหลือส่วนตรงนี้นะเท่าไหร่เท่าไหร่วะตัวเราที่นั่นเท่าไหร่เดี๋ยวตรงนี้10ตรงนี้นะจบบอกตรงนี้มา15จบบอกนี้มา15มาก็เหลือส่วนนี้เหลือเท่านี้ตรงนี้เหลืออะไรทันทีเหลือ15ด้วยถูกไหมตรงนี้เหลืออะไร185ทันทีเพราะตรงนี้มันบอกยิมยิมนี้เท่าไหร่ยิมนี้ยิมนี้เท่าไหร่ยิมนี้25ตรงนี้ก็ต้องเหลือช่องนี้ก็ต้องเหลือ10ใช่ไหมครับเพราะงีมยาวนี้เท่าไหร่25ไม่ใช่งีมนี่ใช่ไหมครับงีมยาวตรงนี้ไปดูตรงนี้15ตรงนี้ต้อง100เหลือเท่าไหร่ตรงนี้90นะส่วนนี้นะ90ตรงนี้กินไป10ตรงนี้เหลืออะไรเหลือ10ข้อมูลให้มาครบแล้วจงหาจำนวนนักเรียนที่ไม่ได้มาจากต่างจังหวัดและไม่ได้เป็นนักกีฬาไม่ได้มาจากต่างจังหวัดและไม่ได้เป็นนักกีฬาเท่าไหร่รอบต่างจังหวัดไม่ใช่ต่างจังหวัดและไม่คือข้างนอกทั้งหมดเลยเหลือกี่คนทั้งหมดมัน 1,000 ชาย 1,100 6 5บวกประจำเลยคุณ 1,000 ตรงนี้เท่ากับทั้งหมดนะลบด้วยอะไรครับลบด้วยส่วนที่ของนายก็จะเป็นลบด้วย185ลบด้วย15ลบด้วย15ลบด้วย10ลบด้วย10ลบด้วย9 10ตุ๊ก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 โอเคเหลือเท่าไหร่นั่นแหละคือจำนวนที่ที่จบต้องการเท่าไหร่นะเหลืออะไรครับเก่งเลยขนาดมันไม่ค่อยสนใจเรียนนี่ได้ขนาดนี้เขาตั้งใจเก่งเยอะเลยคือคนจะเป็นลักษณะแบบนี้เด็กเกเรจะเป็นเด็กอัจฉริยะนะครับแต่เสด็จบอกตัวไม่รอให้รอดนะชมผู้ชมแย่แล้วตัวคนนี้จะไปสับสนตอนช่วงที่เราวางเซตช่วงแรกเพราะว่าเราแบ่งไม่ออกว่าเราจะให้ยังไงแต่จำต้นแบบเอาว่าชายหญิงมันแบ่งง่ายกว่าแบ่งครึ่งชายหญิงแบ่งครึ่งไว้แล้วที่เหลือก็เอาเซตเข้าร่วมค่อยๆไล่ไปที่อ่านที่ละประโยคช้าๆมันเป็นภาษาไทยก็7 57เดี๋ยว
อ่านโจทย์ลองวางเองก่อนเดี๋ยวพี่จะบอกว่ามันควรจะวางแบบไหนง่ายกว่าเดี๋ยวให้เกียรติจะดูง่ายขึ้นนะครับเวลาเจอโจทย์แบบที่กำลังพูดเรื่องกำลังพูดถึงโจทย์แบบนี้นะครับการพอควายยืมไหมนะครับโจทย์แบบนี้นะการพอควายยืมไหมถ้าโจทย์แบบข้อต่อไปให้การพอควายยืมหนึ่งเดียวดิ้งครับดิ้งกระลกดิ้งกระลกดิ้งพอควายอย่างเดียวนะฮะพองูไม่ต้องไปการนะครับขอไข่เป็นไข่เจียวนั่นแหละไปเที่ยวตากอากาศที่หัวหินคราวหนึ่งมีวันที่ฝนตก4วันแต่ก็ไม่มีวันใดที่ฝนตกทั้งวันแปลว่าไม่มีวันใดที่ฝนตกทั้งวันแปลว่าตกเฉพาะเช้าหรือเย็นเช้าหรือเย็นวันใดที่ฝนตกในตอนเช้าตอนเย็นอากาศจะแจ่มใสวันใดฝนตกตอนเย็นอากาศตอนเช้าจะแจ่มใสถ้าวันที่อากาศแจ่มใสตอนเช้ามี7วันอากาศจะจะแจ่มใสมี7วันและวันที่อากาศแจ่มใสประมาณมี5วันมี5วันจงหาว่าในคราวนั้นเป็นพักตากอากาศกี่วันใช่กี่วันที่ฝนไม่ตกเลยก็ได้เขาบอกเราว่ามันจะไม่ตกซ้ำเช้าและซ้ำบ่ายใช่ไหมน้องอ่านจดนี้ดีเช้ากับบ่ายมันจะไม่ตกซ้ำกันถ้าตกเช้าไม่ตกบ่ายหรือไม่ตกทั้งสองวันวันที่อากาศแจ่มใสตอนเช้ามีกี่วันนะสุภาพิธีคล้องเข้าไป7วันบ่ายกี่วัน5วัน5วันถ้าให้เราวันที่ฝนตกนี่คือวันที่ฝนตกเป็นวันที่ฝนตกถ้าเป็นเท่าไหร่เป็น4ใช่ไหมวันที่ฝนตกเป็น4เพราะนั้นแสดงว่าวันถ้าเราหักออกจากจำนวนเช้าที่สดใสเอา4ไปหักออกจะเป็นจำนวนเช้าที่ฝนไม่ตกถูกไหมครับเช้าที่ฝนไม่ตกเอา4ไปหักออกจากบ่ายจะเท่าไหร่ก็คือฝนไม่ตกตอนบ่าย1วันแต่2อย่างนี้มันไม่เกี่ยวข้องกันเลยใช่ไหมถ้ามันตกอันนี้คือวันที่ฝนไม่ตกตอนบ่ายอันนี้คือวันที่ฝนไม่ตกตอนเช้าถูกไหมครับเอาทั้งหมดมารวมกันมันก็คือจำนวนวันที่ไปพักผ่อนหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันตกเช้าหรือตกบ่ายตกไปแล้วก็คือมันถ้ามันตกเช้าหรือบ่ายมันก็ไม่ตกอย่างใดอย่างหนึ่งใช่หรือไม่ถูกไหมบ่ายมีอากาศแจ่มใส5วันก็แสดงว่ามันอาจจะตกเช้าก็ได้ถูกไหมครับเอานี้มาหักออกก็คือบ่ายสดใสฝนไม่ตกเลยมีกี่วัน1วันถึงวันที่ฝนไม่ตกเลยแต่เช้า7วันเนี่ยมีวันที่ไม่ตกแน่ๆเท่าไหร่กี่วัน3วันแต่ที่วันที่ฝนตกวันที่ฝนตกคือมันไม่ซ้ำกับใครอยู่แล้วเพราะว่ามันตกมันจะตกเช้าก็เช้าบ่ายก็บ่ายใช่ไหมล่ะมันก็เลยวันที่ไม่ตกตอนเช้าตอนบ่ายไม่ตกตอนเช้าและตอนบ่ายก็ไม่ตกด้วยมีกี่วัน3วันตอนบ่าย5วันก็ได้จะตกเช้าอยู่กี่วัน4วันก็ได้ตัดออกไปก็คือไม่ตกแน่ๆกี่วัน1วันถูกไหมครับ1วันเสร็จแล้วเอาทั้งหมดนี้มารวมกันก็คือตรงนี้มันตกตก4วันแต่มันไม่ตกทั้งวันอยู่แล้วเขาบอกที่แรกมันตกก็เลยกลายเป็น8วันฮะอ่านใหม่อ่านให้เข้าใจนะครับมันมีแน่ๆเขาสอบหนึ่งข้อประมาณหนึ่งข้อใน40ข้อตามภาพมันจะมาค่าประสาทคุณแน่ถ้าคุณเกลียดไปมันก็เป็นอย่างเงี้ยอ่านทีไรก็คงเอาคิดสิครับอย่าให้มันเป็นคนด้อยใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้ข้อต่อไปข้อนี้ยิ่งทุเรศเอาที่ทีข้อนี้คุณจะหนีมันไม่ออกข้อนี้ก็เดี๋ยวเชิญด้วย
ครับเดี๋ยวเฉลยด้วยข้อ20ข้อ58ถามคิดคิดโจทย์มันจะเป็นสไตล์เดียวกันกับข้อนี้โจทย์มันจะเป็นสไตล์เดียวกันกับข้อนี้อาไปอาจจะช้าจะยาวเท่าไหร่นะเราจะได้สักเท่าThank you.
นายมีวันที่เขามาทำงานเป็นกี่วันสิบเอ็ดวันสิบเอ็ดวันนะเอ็กคือวันที่เขาขาดเอ็กคือวันที่เขาขาดเอ็กคือวันที่เขาขาดเขาบอกว่ามาทำงานตอนเช้า17วันลบด้วย x ลบด้วย x x คือวันที่ขาดนะครับขาด x คือวันที่ขาดมาทำงานตอนเช้า17วันลบด้วย x ก็แสดงว่าวันที่มาทำงานใช่ไหมนี่ถูกไหมครับคือวันที่มาทำงานแต่เขาไม่ทำงานทั้งวันอยู่แล้วเขาบอกว่าในเดือนนั้นทำงานจนไม่มีวันไหนเลยที่ทำงานเต็มวันไม่มีวันเปิดราชการใดในเดือนนั้นที่นายมีทำงานเต็มวันอันนี้คือวันที่ลดจำนวนวันที่เขาทำงานตอนเช้าจำนวนวันที่เขาทำงานตอนบ่ายล่ะ